สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับทางด้านของวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนามซีวีลีกแล้วครับพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสาวไทยของเราเนี่ยร้อนแรงสุดๆอยู่แล้วนะครับในการเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยโดยเฉพาะซีวีลีกในย่านอาเซียนเนี่ยคงจะต้องไม่ต้องไปสืบเลยนะครับว่ามันร้อนแรงขนาดไหนนะครับเจอเวียดนามกี่รอบเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเราค่อนข้างที่จะเหนือกว่านะครับเราก็เก็บชัยชนะได้หมดทุกเกมอยู่แล้วนะครับจนมากระทั่งเกมสุดท้ายเนี่ยครับที่เราได้เล่นในบ้านของเรานะครับแล้วก็เจอกับทางเวียดนามเนี่ยนะครับในเรื่องของรายละเอียดเกมเนี่ยนะฮะก็คงจะไม่ต้องไปพูดถึงอะไรกันมากนะครับเราเหนือกว่าจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายๆจังหวะนะที่ควรจะดีกว่านี้นะครับแล้วก็เรื่องของจำนวนแต้มที่เรานำห่างแล้วก็มักจะถูกตีคืนมานะครับหรือว่าเราเนี่ยดูแล้วมันน่าจะผ่อนคลายได้มากกว่านี้เราก็ไปถูกเวียดนามเนี่ยเขาตามมาได้แบบง่ายๆจังหวะผิดพลาดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเกี่ยวกับชัยชนะที่เราจะได้มานะครับไม่ว่าจะเป็นเซตที่1เซตที่2เซตที่3เนี่ยเซตที่3อาจจะมีปัญหาหน่อยนะครับส่วนเซตที่4เนี่ยเรียกได้ว่าตบทิ้งกระจายครับคือมันต้องคือถ้าดูแล้วถ้ามีสมาธิถ้ามีโฟกัสแล้วแบบเล่นละเอียดจริงๆนะแบบโอ้โหชนิดที่ว่าไม่ปล่อยให้เวียดนามทำแต้มได้เนี่ยนะผมว่าเราก็น่าจะทำได้นี่เราก็ไปแหมบางทีดีอยู่ที2ทีอย่างเงี้ยเราก็ไปปล่อยกันนะครับอ่ะแต่ว่าดูเซตแรกเนี่ยนะครับในเกมเซตแรกของเราเนี่ยนะครับก็ทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องนะครับเราเอาชนะไป25ต่อ22นะครับซึ่งในเซตนี้เนี่ยนะครับเวียดนามเขาเออร์เรอร์ไปหลายครั้งมากนะครับเกือบ10ครั้งนะครับส่วนไทยก็แอทแทคไปถึง16ครั้งนั่นเองนะครับก็ดูแล้วเซตแรกมาแบบนี้ก็ยังสูสีอยู่นะ25 22นะครับก็สนุกอยู่นะครับแต่พอมาเซตที่2แล้วเนี่ยผมว่ามันเริ่มห่างขึ้นเรื่อยๆนะเริ่มห่างขึ้นเรื่อยๆเราชนะไป25ต่อ17นะครับแต่ว่าการแอคแท็กเนี่ยนะครับไทยกับเวียดนามก็ทำได้เท่ากันนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาแล้วนะฮะพอหลังจากนี้เนี่ยผมก็อยากจะไปดูคอมเมนต์ทางฝั่งเวียดนามแล้วพอเรานำ2ต่อ0เนี่ยเขาจะคิดยังไงนะครับคอมเมนต์แรกบอกว่าโอ้โหเวียดนามเนี่ยปากแตกนะฮะแต่แพ้ประเทศไทยมา40กว่าปีไม่อายเหรอคือผมว่าถ้าปากแตกนี่อาจจะตีว่าอาจจะพูดเยอะขี้โม้อะไรประมาณนี้นะโดนไทยตบปากแตกเข้าไปนะฮะอันนี้ก็แปลมาจากภาษาเวียดนามนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็จะคอมเมนต์ในเรื่องของผู้เล่นตัวเองเนี่ยนะครับว่าทางด้านของตูลินเนี่ยอยู่ๆก็ไปปล่อยคะแนนให้กับสาวไทยซะอย่างนั้นอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็อาจจะเม้นว่าทางด้านของตู้เย็นเนี่ยนะครับหรือว่าผู้เล่นคนอื่นๆในทีมเนี่ยก็ไม่ได้แสดงแสงยานุภาพที่มันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงแรกๆนี่ตู้เย็นเงียบเลยนะฮะไม่ได้โชว์ศักยภาพเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเห็นแล้วประเทศไทยเนี่ยปล่อยเวียดนามเล่นนั้นเนี่ยอีกคนนึงก็บอกว่าโอ้คนไทยนะบอกว่าเอาผู้ชายมาเล่นทำไมนี่โดนเลยตู้เย็นนะครับโดนหลายทีแล้วไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะครับส่วนแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามเนี่ยนะครับเขาก็ยังรู้สึกว่านอกเหนือจากผู้เล่นไม่ดีแล้วโค้ชไม่ดีนะเขาบอกว่าโค้ชไม่ดีนะจ้างโค้ชไทยมาดีกว่านะหรือโค้ชต่างชาติเนี่ยนะครับมาเพื่อป้องกันหรือว่ามาสร้างเกมรับให้มันดีขึ้นจะได้สู้กับเขาได้นะบางทีอยากได้โค้ชไทยด้วยนะแค่เชียร์เท่าที่ไหวแต่เจอไทยก็รู้อยู่แล้วแหละว่าแพ้แน่นอนออกแนวท้อแล้วอ่ะคนนี้นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเมื่อวานลองมาเม้นทีนึงแล้วเห็นมีคนบอกว่าอยากให้ชนะประเทศไทยแต่มันยากยิ่งกว่าการหยิบดาวบนท้องฟ้าเสียอีกนะครับเขาระดับดีกว่าเราเยอะนะถึงตอนนี้เนี่ยเราโดนเขานำไป2ต่อ0แล้วน่าจะยากนะครับหวังดีแต่ว่ายากนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าตู้เย็นเนี่ยฉันชอบมากเลยแต่ว่าน่าจะแพ้นะครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเล่นเร็วมากเกินไปไม่สามารถสู้ได้อันนี้คือทางฝั่งของเวียดนามนะคือเขาก็ยอมรับสภาพดูแล้วนะครับแล้วเริ่มออกแนวท้อแล้วเวียดนามท้อครับสู้ไม่ไหวโดนไป2ต่อ0เซตก็ต้องยอมรับจริงนะว่าถึงจะเตรียมตัวมายังไงเนี่ยมีคอมเมนต์ท่านนึงก็บอกว่ามันแพ้มาตลอด40ปีแล้วก็ยังแพ้อยู่เนี่ยมันจะไหวไหมเนี่ยนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าโค้ชไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่ได้บทเรียนอะไรเลยแพ้แล้วแพ้อีกนะครับก็จะออกแนวนี้นะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยดูเวียดนามเล่นแล้วแต่ว่าไทยเล่นดีกว่านะครับอ่ะปิดไปนะครับ2เซตแรกนะครับสาวไทยนี่ก็
ได้ไป25-22 25-17นะครับแล้วก็มาเซตที่3เซตที่3เนี่ยเราเสียนิดนึงนะพลาดเยอะมากโดนนำห่างไปหน่อยนะครับแล้วเรามาแพ้19-25นะครับสาวไทยก็เพี้ยงพั้มไปพอมาดูคอมเมนต์นะพอเราแพ้เซตเดียวนะฮะโอ้โหบันเทิงเริงรมเลยนะครับก็ต้องบอกว่าแฟนเวียดนามบอกว่ายาวไปเวียดนามมาแล้วตั้งใจเข้าไปเวียดนามเหมือนได้กำลังใจดีขึ้นนะครับคือถ้าชนะมานิดนึงนี่โอ้โหแตกตื่นนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องพยายามตู้เย็นต้องอยู่ในสนามต่อไปคืออยากจะให้แต่ตู้เย็นใส่ทีมชาติไทยแบบตึ้มๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นความหวังเดียวที่จะชนะทีมชาติไทยได้นะครับแล้วก็บอกว่าขอให้สาวเวียดนามตั้งใจตู้เย็นแกจะต้องแบกทุกคนนะแกเหมือนผู้ชายอะไรประมาณนี้นะแล้วก็บอกว่าเยี่ยมไปเลยแต่สุดท้ายแล้วก็เอาพูดตรงๆนะพออ่านคอมเมนต์ดูแล้วมาเป็นพักๆเวียดนามนะครับสู้ไม่ได้ครับก็อ่ะโอเคได้ไป1เซตนะครับก็ตามมา1-2เซตนะครับแต่เซตสุดท้ายครับออกทะเลครับเวียดนามออกทะเลอีกรอบนึงนะครับโอ้ต้องบอกว่าไปไกลนะครับเพราะว่าสาวไทยก็โฟกัสมากขึ้นเน้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ปิดเกมไปนะครับ25-15สรุปเราเอาชนะไป3-1เซตนั่นเองนะครับในการเจอกับเวียดนามเซตแรกเนี่ยใช้เวลา31นาทีเซตที่2 23นาทีเซตที่3และเซตที่4ใช้เวลาเท่ากันเลยครับ24นาทีเท่ากันนะครับรวมๆแล้วนี่ก็ถือว่าสนุกใช้ได้นะครับแต่ว่าสาวไทยก็เล่นได้ดีขึ้นกว่าเกมแรกนะที่ชนะเวียดนามมาแบบคือจับ3-2มาเกมนี้ก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับก็เป็นอันว่าเราเป็นแชมป์นะครับขณะที่วอลเลย์บอลเวียดนามเนี่ยนะครับก็เป็นรองแชมป์ไปนะครับแล้วก็มีข่าวจากทางเวียดนามนะครับเขาก็บอกว่าวันนี้ทำเต็มที่แล้วนะครับก็ผู้เล่นไทยมั่นใจสุดๆแข็งแกร่งมากนะครับยอมรับเสียงเชียร์ที่ยิ่งใหญ่ของผู้ชมทางบ้านนะครับชุดความผิดพลาดในเซตที่1นะฮะทำให้โค้ชแล้วก็นักกีฬาต้องยอมรับความพ่ายแพ้ส่วนในเซตที่2ก็แพ้เหมือนกันนะครับโค้ชก็ทำอะไรไม่ได้ส่วนในเซตที่3เนี่ยเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่งผลให้คู่ต่อสู้เนี่ยเจอปัญหานะครับอย่างไรก็ตามประเทศไทยพิสูจน์แล้วว่าทำไมพวกเขาถึงเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนขณะนี้แล้วก็ผู้เล่นของไทยเก่งกาจนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อแล้วก็ช่วยให้พวกเขาเนี่ยเอาชนะไปได้นั่นเองนะครับ3-1เซตครับอย่างที่บอกส่วนคอมเมนต์หลังจากจบการแข่งขันบ้างดีกว่าสักเล็กน้อยนะเพราะว่าเราก็จัดเต็มคอมเมนต์แล้วกันนะสำหรับวันนี้เรื่องเกมมันไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆนะครับมันก็ประมาณนี้แหละนะครับบอกว่าเวียดนามต้องการชนะประเทศไทยแต่ต้องฝึกอีกเยอะนะครับและอีกท่านหนึ่งก็บอกว่า40ปีแห่งการพ่ายแพ้ให้กับประเทศไทยซึ่งตอนนี้นะครับคนเวียดนามก็ยังคงเป็นคนเวียดนามแล้วก็ยังแพ้ให้กับประเทศไทยอยู่นะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ารู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะทางด้านของตู้เย็นก็เล่นไม่ค่อยดีเลยนะฟอร์มตกอีกแล้วไทยจับทางได้นะครับโอ้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งนะฟิตเนสก็ดีกว่าสูญเสียทุกอย่างต้องยอมรับประเทศไทยดีกว่าเวียดนามเวียดนามเล่นไปแล้วก็กลัวจะไม่ชนะไทยก็เลยไม่ชนะจริงๆนะครับอ่ะนี่ก็คือคอมเมนต์จัดเต็มสรุปแล้วผมถ้าให้สรุปเลยเนี่ยคอมเมนต์เขาออกแนวท้อแล้วก็เบื่อแล้วนะฮะแพ้ไทยมาตลอดเนี่ยเขียนแบบแพ้มายาวนานเหลือเกินไม่ชนะสักทีนึงนะครับแต่มันก็ต้องเป็นตามนั้นนะฮะเพราะว่ามันก็จะมีเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นผู้ชนะนะครับถ้าหากว่าอีกทีมหนึ่งไม่สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพได้เท่าเทียมก็จบไปนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ